ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนา ในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้ที่มาแสวงหาความรู้ธรรมะสำหรับไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติดำเนินชีวิตให้มีความสงบสุขและมีประโยชน์สมกับค่าของมันต้องสงบเย็นและมีประโยชน์ฟังดูดีๆชีวิตนี้จะต้องมีความสุขสงบเย็นส่วนตัวบุคคลนั้นและจะต้องมีประโยชน์โดยทั่วไปทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นหรือแก่โลกเราเลยใช้คำว่าสงบเย็นบวกด้วยเป็นประโยชน์ทั้งหลายขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาที่มาพูดกันในเวลาอย่างนี้ซึ่งบางคนก็สงวนไว้นอนเป็นสุขแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่นอนเสียข้อนี้ดูจะใช้เวลาผิดเวลาอย่างนี้มันเป็นเวลาที่จิตใจชีวิตจิตใจพร้อมที่จะทำอะไรเป็นพิเศษมากกว่าเวลาอื่นคือมันพร้อมที่จะเบิกบานสดชื่นว่องไวในการที่จะคิดจะนึกจะพิจารณาจะศึกษาจะเข้าใจจะรู้แจ้ง โดยธรรมชาติ ดอกไม้ทั้งหลายในโลกส่วนมากมันก็จะเบิกบานกันในเวลาอย่างนี้แม้จะมีดอกไม้บางชนิดเบิกบานเวลาเย็นเวลาหัวค่ำเวลาแดดจัดแล้วก็มีก็ตามใจ แต่ว่าดอกไม้ส่วนใหญ่มันพร้อมที่จะเบิกบานในเวลาใกล้รุ่งเมื่อเราก็ทราบกันอยู่ทั่วไปทุกคนว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เวลาใกล้รุ่งถึง จะต้องมีความหมายเป็นพิเศษอยู่คนพวกหนึ่งก็มองเห็นว่าเป็นเวลาที่น้ำชายังไม่ล้นถ้วยที่ถ้วยมันยังว่างอยู่ยังเติมลงไปได้ถ้าสว่างรุ่งเรืองไอ้สว่างกลางวันไปแล้วมันก็เติมอะไรลงไปมากแล้วจะเติมอะไรไม่เคยลงจนเวลาที่น้ำชามันล้นถ้วย เวลาอย่างนี้มันยังว่างเติมอะไรได้มากเราควรจะถือโอกาส ถ้าเราไม่ได้ใช้เรานอน
มันก็ขาดอะไรไปมากขาดโอกาสหรือขาดความรู้อะไรไปมาก เราไม่มีหรือไม่ได้ใช้โลกในเวลาอย่างนี้โลกในเวลาอย่างนี้จึงมันจะทำอะไรได้ที่เราไม่ได้ทำก็ขาดไปก็เลยไม่ได้ความสะดวกหรือโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจ ให้มันยิ่งขึ้นไปขอให้สนใจใช้ให้มันเป็นประโยชน์แม้ว่าจะกลับไปจากที่นี่ไปอยู่ที่บ้านก็ขอพยายามใช้เวลาอย่างนี้เป็นเวลาที่ทำประโยชน์ในการศึกษาหรือในการพัฒนาจิตใจก็จะได้อะไรมากกว่าที่จะใช้เป็นเวลาที่ยังนอนสบายอยู่เด็กๆของเราได้รับการตามใจให้นอนตามสบายสายแสงแดดส่องยืนลุกขึ้นเป็นในยุคโบราณเด็กๆได้รับการลุกให้ทำอะไรตั้งแต่ไม่ทันสว่างโดยเฉพาะเด็กวัดอาตมาก็เคยเป็นเด็กวัดอยู่วัดทำอะไรตามระเบียบของเด็กวัดมันต้องลุกขึ้นทำอะไรบางอย่างพร้อมกับพระกับเณรตั้งแต่เวลาอย่างนี้แหละเวลาตัดขันหรือเวลาควรจะรุ่มใครจะนอนอยู่ก็เป็นที่ดูหมิ่นของเพื่อนฝูงอาจารย์ก็อนุญาตให้เอาน้ำไปรดมันเลยถ้ามันยังนอนอยู่จนไฟมันลงจากเล้าหมดแล้วมันยังนอนอยู่นี่มีสิทธิที่จะเอาน้ำไปรดมันบนที่นอนมันเป็นระเบียบที่ดีรู้สึกว่าเป็นระเบียบที่ดีแล้วคล่องว่องไวกันตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นไม่ง่วงเลยอีกอย่างหนึ่งก็พูดเกี่ยวกับส่วนตัวคล้ายกับจะเอาเปรียบแต่มันไม่ใช่เอาเปรียบเรื่องกันไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีเรี่ยวแรงเดี๋ยวนี้อายุ85ปีนะไม่เคยจะมีเรี่ยวแรงเวลาที่มีเรี่ยวแรงที่สุดก็คือเวลาอย่างนี้เหมือนกันเวลาที่นอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาในเวลาอย่างนี้เป็นเวลาที่มีเรี่ยวแรงพอที่จะทำอะไรได้โดยเฉพาะในการพูดจาสั่งสอนนี่จึงได้ถือเอาโอกาสเดียวกันนี้ ทำการสั่งสอนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเตรียมใช้เวลาอย่างนี้เป็นประโยชน์เป็นสมมติเป็นชาวบ้านชาวบ้านผู้ยากจนก็เตรียมไปทำไร่ทำนาหรือกระทั่งไปหาปลาหาปลากันตั้งแต่เวลาอย่างนี้ไม่ใช่รอจนสว่างไปอยู่ที่ทุ่งนาหรือไปที่สัตว์ทะเลก็ที่ไปหาปลากันตามแบบธรรมดาแบบโบราณได้
ดีกว่าหรือมากกว่าคนที่นอนสายมันแรงพึ่งจังหลายตัวมาอยู่ที่หลอดไฟฟ้าคิดดูมันก็ไม่ได้เช่นแค่พักผ่อนมาเที่ยวมาแสวงหาอะไรตามเรื่องของมัน เป็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราจะปรับปรุงมีพัฒนาชีวิตจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา นี่ก็ต้องมองให้เห็นเป็นอีกความหมายหนึ่งเป็นใจความสำคัญว่าชีวิตนี้ต้องพัฒนาธรรมชาติให้มาหรือว่าพระเป็นเจ้าให้มาแล้วแต่จะเชื่อมันให้มาสำหรับพัฒนาคือทำให้เจริญรุ่งเรืองมีประโยชน์ที่สุดมันจะมีค่ามีราคามีประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้รับการพัฒนาแล้วเมื่อไม่ได้รับการพัฒนาก็จะยังไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนข้าวเปลือกยังกินไม่ได้ต้องพัฒนาให้เป็นข้าวสารเป็นข้าวสุกเพื่อให้มันจึงจะกินได้นี่เรียกว่าเป็นการพัฒนาชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาหรือว่าเป็นเดิมพันที่จะไปเล่นการพนันหรือไปเล่นอะไรกับสุดแท้นะที่มันจะเป็นเดิมพันเป็นทุนที่จะไปทำให้มันเกิดกำไรให้มากที่สุด เราจะต้องรับรู้ในข้อนี้ที่จะต้องพัฒนาชีวิตนี้ให้ถึงที่สุดตามที่ธรรมชาติมันมีเจตนาก็ได้จะเรียกเป็นเจตนาของธรรมชาติก็ได้จะให้พัฒนาทีนี้จะพูดถึงคำว่าพัฒนาอีกสักเล็กน้อยในพัฒนานี่มันมีความหมายคำพูดที่มันเป็นภาษาบาลีที่เอามาใช้อย่างเรียกว่าเอามาใช้อย่างพลุนพลันคำว่าพัฒนามาจากคำว่าวัฒนาวัฒนะวัฒนาไอ้คำว่าวัฒนาในภาษาบาลีนั้นมันไม่แน่ว่าให้ดีให้ถูกให้เจริญมันมีแต่เพียงว่าให้มันมาก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 ขึ้นเท่านั้นแหละผมบนหัวรกอุ้มรังขึ้นมาก็เรียกว่ามันพัฒนาหนึ่งจะต้องจัดการกับมันถูกต้องนี่แปลว่าทำให้มากขึ้นมากขึ้นจนรกเต็มไปหมดจนไม่มีทางเดินแล้วบังเอิญว่าไอ้คำฝรั่งมันก็มีความหมายอย่างเดียวกันนี่ก็มีคำว่า progressive เป็นไปเพื่อพัฒนาคำนั้นแปลว่าบ้าก็ได้คำว่า progress แปลว่าบ้าก็ได้ถ้าเรามาแปลกันว่าพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาอะไรเราต้อง progressคำว่าพัฒนานี่มันแปลว่าทำให้มากขึ้นนี่จึงมีพระพุทธภาษิตที่น่าสนใจอยู่บทหนึ่งว่านาพิยาโลกวัฒโนส่วนสื่อแท้ๆก็แปลว่าอย่าทำโลกให้วัฒนาอย่าทำโลกให้วัฒนาเพราะวัฒนามันรกรุงรังไปหมดมันไม่ได้เป็นประโยชน์เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยอะไรนะ
แต่เรามาใช้ในภาษาไทยในความหมายที่ดีโดยส่วนเดียวในคำเดิมมันให้มากขึ้นกันแล้วกันถ้าจะความหมายโดยส่วนเดียวที่ดีโดยส่วนเดียวมันมีคำหรืออีกหลายคำเลยซึ่งคำว่าภาวิตาภาวิตาภาวิตะนี่ก็ทำให้เจริญทำให้เจริญโดยส่วนเดียวไม่เคยใช้ในแง่ของความผิดหรือความเป็นปัญหาไอ้วัฏฐิตะวัฏฐิตะนี่เป็นกิริยานี่มาเป็นวัฒนานี่มันไม่ได้รับมันไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นมันเอาแต่ทำให้มากขึ้นทำให้มากขึ้นทำให้มากขึ้น เดี๋ยวนี้ก็ชอบอย่างนี้กันมาก พัฒนาจนกระทั่งในบ้านเรือนของบางคนเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีกลับไปดูที่บ้านตอนนี้สังเกตดูดีมีอะไรบ้างที่มันเพิ่มไม่ต้องมีก็ได้แต่มันก็มามีอยู่นี่ก็เป็นนิสัยหรือว่าเป็นธรรมชาติที่ชอบจะเป็นอย่างนั้นมันก็เรียกว่าบ้าบ้าบอบอไปตามเรื่องเป็นแจตันดอกไม้หรืออะไรเหล่านี้มันไม่จำเป็นจะต้องมีมันบ้าเอามาเนี่ยบ้าเอามาวางให้มันรกรุงรังไม่ต้องมีที่บ้านคุณก็เหมือนกันแหละมันจะต้องมีอะไรที่ไปซื้อมาด้วยนะนี่อาตมาไม่ได้ซื้อเขามาวางเองนะไม่รู้จะทำยังไงทั้งหมดนี่เขามาแล้วมาวางเองมันไม่ได้ขอร้องแล้ว มันจะเป็นเรื่องเกินเป็นเรื่องพัฒนาบ้ามากกว่าจะทำยังไงได้มันก็มีขนบธรรมเนียมอย่างนี้ นี่ขอทำความเข้าใจกันในคำว่าพัฒนาในภาษาบาลีมันไม่ปลอดภัยมันมากขึ้นเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ในภาษาไทยเรามาใช้กันในความหมายที่ดี ในด้านดีด้านเดียวแล้วก็ดูเถอะแล้วมันก็ทำให้เกิดส่วนเกินกินอาหารส่วนเกินแปลกเกินแพงเกินเครื่องนุ่งห่มที่เป็นส่วนเกินแปลกเกินแพงเกินบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สายก็แปลกเกินดีเกินแพงเกินนั่นแต่ยูกยาก็เป็นส่วนเกินที่กลายเป็นของกินเล่นไปเพื่อสวยงามเพื่อรู้ราไปเถอะนี่มันเรียกว่าเกินมันก็ให้ชำระสะสางกันให้ถูกต้องให้ดีที่สุดว่ามันพอดีนั่นอย่างไรถ้าจะถือตามหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์แล้วท่านอย่าลืมคำว่าพอดีไม่มากไม่น้อยไม่ตึงไม่หย่อนไม่ขาดไม่เกินนั่นแหละพอดีคำนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นภาษาใช้กันตามธรรมดาอีกคำหนึ่งคือคำว่ามัทธยะแปลว่ากลางสภาพแปลว่าอยู่มัทธยะแปลว่าอยู่ตรงกลางคือพอดีมัธยัตินี่ไม่ใช่ขี้เหนียวที่ตืดถูกต้องพอดีเป็นอยู่อย่างมัธยัติก็สมมติว่าเป็นอยู่อย่างถูกต้องพอดีขอให้จับปรุงให้มันมีความถูกต้องและพอดีเป็นอยู่กินอยู่ใช้ร้อยอะไรก็ตามอย่างมัธยัติคือพอดีมันไม่ใช่เบียดกล้าไม่ใช่ขาดแคลนจะใช้แรงงานก็ใช่พอดีจะใช้ประโยชน์ใช้เงินใช้ของใช้ก็ใช่พอดีจะเป็นอยู่จะมีชีวิตอยู่ก็ขอให้มันพอดีไอ้คำมัธยัสถ์มันเป็นภาษาสันสกฤตถ้าเป็นภาษาบาลี
ก็คือมัชฌิมามัชฌิมาเรามีในท่ามกลางอยู่ในท่ามกลางแปลเหมือนกันเลยมัธยัสถ์กับมัชฌิมาลงความว่ามัชลงความว่าพัฒนานั้นทำให้มันถูกต้องพอดีมีลักษณะพอดีหรือเป็นกลางไม่ขาดไม่เกินมีมากไม่น้อยมีปรับปรุงให้มันเป็นอย่างนี้จนได้มีการพัฒนาที่ถูกต้องอย่าพัฒนาอย่างหลับหูหลับตาถูกหลอกถูกยั่วโดยการโฆษณาเดี๋ยวนี้ในโลกนี่มันยิ่งเต็มไปด้วยการโฆษณาโฆษณาเก่งจนต้องซื้อของมีอยู่แล้วยังต้องไปซื้อของใหม่มาในลักษณะเดียวกันมันเปลี่ยนด้วยเขาโฆษณากันเก่งๆให้คุณยายแก่ๆที่เหนือซื้อตู้เย็นก็ได้เขาโฆษณามันเก่งกันเป็นขนาดนี่จะเป็นเรื่องตกลุ่มของไอ้การโฆษณาก็เลยเป็นอยู่ไม่ถูกต้องไม่พอดีนี่เรามาหาความรู้ทางธรรมะเราพัฒนาชีวิตให้ถูกต้องให้พอดีให้ถูกต้องให้พอดีคำว่าถูกต้องถูกต้องนี่คือว่ามีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษไม่ต้องอ้างอะไรไม่ต้องอ้างเหตุผลอะไรมันยุ่งยากลำบากนี่ที่เขาเรียนกันว่าถูกต้องอย่างไรจนไม่รู้ว่าจะถูกต้องกันอย่างไรเอากันง่ายๆตามภาษาธรรมดาในทางธรรมะก็คือมันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่เป็นโทษแก่ฝ่ายใดและสิ่งนั้นก็เรียกว่าถูกต้องไม่ต้องอ้างเหตุผลทางตรรกวิทยาทางลอจิกทางฟิโลสอฟีทางไม่ต้องหวยข้างถูกต้องที่เห็นอยู่ชัดๆเนาะมันไม่ทำอันตรายใครแล้วมันให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายนั่นแหละถูกต้องขอให้เราทำให้มันเกิดการถูกต้องแต่ถ้าว่าหมายถึงกฎเกณฑ์อะไรมันก็มักจะอ้างกันต่างๆนานาแต่ถ้าเป็นธรรมะในพุทธศาสนามันก็ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคำว่าธรรมชาตินี่ก็เหมือนกันเป็นคำที่ยังไม่เคยจะรู้จักกันนักแล้วก็รู้จักเพี้ยนๆไปเสียธรรมชาติก็คือตามธรรมชาติเป็นอยู่ตามธรรมชาติตายตัวถูกต้องตามธรรมชาติมีกฎของธรรมชาติอยู่ว่าถ้าทำอย่างนี้จะผลอย่างนี้ทำอย่างนี้ผลเกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ผลเกิดอย่างนี้ตายตัวเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาก็มีกฎปฏิจจสมุปบาทก็มีที่เป็นกฎของธรรมชาติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติในส่วนที่เราต้องการในส่วนที่ไม่ดีที่เป็นโทษเป็นทุกข์เราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องทำเราต้องการให้มันสงบสุขเราต้องทำแต่ในทางที่มันสงบสุขถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ไปเห่อตามคนพวกฝรั่งพวกชาวต่างประเทศพวกนี้ไปเหอว่าถูกต้องตามพวกนั้นมันก็ไม่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็ได้ถ้าเราไปเหอตามพวกฝรั่งนะขออภัยที่มันพูดกันตรงๆอย่างนี้แล้วก็ดูพวกฝรั่งมันอยู่กันอย่างเป็นสุขหรือเปล่า
มันจะฆ่ากันเก่งมันจะโกงกันเก่งมันจะอะไรกันเก่งมันจะเป็นไปได้คนบ้าฮะด้วยการฆ่าตัวตายมากกว่าพวกเราซะอีกมั้งมันจะไปตามมันได้อย่างไรฮะเดี๋ยวกดเกณฑ์อะไรกับพวกนั้นมันก็ต้องเอาธรรมะของธรรมชาติธรรมะของธรรมชาติที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทำแล้วมันเป็นไปเพื่อความสงบสุขเพื่อความสงบสุขนี่ก็ใช้คำธรรมดาว่าเย็น ก็สบายร้อนก็ไม่ไหวนะถ้าหนาวก็ไม่ไหวถ้าหนาวปัญหายุ่งยากจนตายเลยก็มีร้อนก็ไม่ไหวแล้วถ้าเย็นก็ต้องพอดีสบายเพราะว่ามันเย็นคำนี้ที่เป็นชื่อของนิพพานของพระนิพพานเมื่อก่อนชาวบ้านเขาพูดกันอยู่ตามภาษาชาวบ้านเขาพูดกันว่านิพพานนิพพานนิพพานหมายถึงเย็นชนิดที่สบายพอดีเมื่อมันดับแห่งความร้อนนั่นดีกว่าดับแห่งความร้อนเรียกว่านิพพาน ไฟดับไฟแดงๆดับไปเรียกมันนิพพาน ข้าวต้มข้าวแกงกับอะไรร้อนกินไม่ได้มันร้อนจัดก็ต้องรอให้มันนิพพานจึงจะกินได้นี่คำว่านิพพานมันใช้อยู่ในครัวอย่างนี้มาก่อนที่ถูกยืมมาใช้ในทางศาสนา ในภาษาบาลีก็มีอยู่ชัดเจนในคำว่านิพพานข้อความมีว่าช่างทองล้อมทองเหลวคว้างเป็นทองเหลวละลายแล้วก็ทำให้เย็นเพื่อมันเป็นมันจะทำเป็นอะไรต่อไปก็มีคำบาลีว่านิพพาปริยะแต่ว่าทำให้มันนิพพานไอ้ทองที่เหลวคว้างทำให้มันนิพพานก็คือทำให้มันเย็นทำให้มันเย็นดับได้มันทำอะไรได้นี่คำว่านิพพานมีความหมายว่าเย็นใช้กันอยู่ในหมู่คนตามบ้านตามเรือนที่ไหนก็ได้ทำสัตว์เดรัจฉานเลวร้ายเช่นช้างเช่นควายเช่นอะไรสัตว์ป่าเอามาทำให้หมดความร้ายก็เรียกว่าทำให้มันเย็นเหมือนกันก็เรียกว่าใช้คำว่านิพพานก็ได้สำหรับสัตว์เดรัจฉานลักษณะอย่างนั้นเอาความแล้วก็แปลว่าเย็นไม่ร้อนและไม่หนาวก็สบายเราทำชีวิตนี้ให้เย็นชีวิตนี้ให้เย็นเมื่อเย็นแล้วก็ไม่หยุดยังทำประโยชน์ต่อไปอีกจึงทั้งเย็นและทั้งเป็นประโยชน์นี่เป็นเรื่องของการพัฒนาทำชีวิตที่มันจะร้อนให้มันเย็นปล่อยไปตามความโง่มันร้อนชีวิตนี่มันร้อนด้วยกิเลสเพราะมันเกิดกิเลสมากขึ้นมันก็ร้อนทั้งมันเย็นที่มันเย็นในทางจิตใจไม่ใช่เย็นทางวัตถุเมื่อถูกเอาคำนี้มาใช้ในทางศาสนาทางธรรมะทางศาสนามันก็เปลี่ยนเป็นเย็นทางจิตใจเย็นทางจิตใจไม่มีไฟคือกิเลสเหมือนกับไฟทำให้มันร้อนพอมันไม่มีไฟคือกิเลสมันก็คือคำว่าเย็นอย่างนี้คือความหมายของคำว่านิพพานโดยถูกต้องเย็นอย่างเดียวเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสนี่ก็เย็นพระนิพพานที่จะเข้าไปมีในจิตใจของมนุษย์เรามีอย่างเดียวมีข้อเดียวมีอย่างเดียวคือนิพพานเย็นเพราะไม่มีไฟส่วนนิพพานในห้องเรียนนิพพานในโรงเรียนในห้องเรียนเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนอัตถกถาฎีกามีหลายสิบคำบ้ามันเกินจำเป็นไม่ต้องไปถึงเลยมันตั้งหลายสิบคำอย่างนั้นเย็นคำเดียวก็นิพพานในห้องเรียนมันมีตั้งหลายสิบคำ
นับดูไม่น้อยกว่า50ครั้งแต่ถ้าว่านิพพานเย็นๆในจิตในใจของมนุษย์นี่มีคำเดียวคือเย็นเพราะไม่มีไฟนี่ใช้คำว่าเย็นๆมันผิดพลาดไปมากมากออกไปตามความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีสติปัญญาให้นิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองไปเสียก็มีรออีกหลายชาติหลายร้อยชาติหลายพันชาติก็ตายไปอยู่เมืองนิพพานบ้านนิพพานถ้าใจไปเสียอย่างนี้แล้วก็ยังมีแล้วที่มันเลวร้ายที่สุดก็คือว่าต้องรอแต่ตายแล้วคุณจะเอาแต่ตายแล้วจึงจะได้ตายแล้วจึงจะได้เอาไปทำประโยชน์อะไรมันยังสงสัยอยู่มันต้องได้กันที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ทันตายก่อนตายถึงได้ตอนเย็นต้องรอแต่ตายแล้วไม่รู้ใครมันได้นั่งก็ไปเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่ที่ไหนก็ยังไม่ได้แน่นอนเลยอยู่ในความฝันว่าโอ้จะต้องสนุกสนานบันเทิงเรื่องรื่นมากกว่าเมืองมนุษย์มีตามารมหรือมีอะไรพอใจสบายใจยิ่งกว่าเมืองมนุษย์ยิ่งกว่าเมืองสวรรค์ไปซะอีกนั่นน่ะมันเกิดความเข้าใจผิดไปถึงอย่างนั้นต้องที่นี่ก็ต้องเย็นเพราะไม่มีไฟที่จริงตามธรรมชาติตามธรรมดาเราก็ไม่ได้มีกิเลสตลอดเวลาแล้วเวลาที่กิเลสไม่เกิดนี่แล้วนั่นศึกษาดีๆมันเย็นอย่างไรเย็นอย่างไรมันไม่ร้อนมันไม่หนาวมันเย็นพอดีก่อนพุทธกาลคนมันเข้าใจผิดเคล้าโง่ของเอาเรื่องของกามารมณ์เป็นนิพพานก็ยังมีอันนี้มันลูกเด็กๆมันเป็นลูกเด็กๆเกินไปเพราะกามารมณ์มันก็ทำให้เย็นไปแบบกิเลสเย็นแบบกิเลสสนองความคลายให้แก่กิเลสมันเย็นไปพังตามแบบกิเลสคนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแห่งหนึ่งเอานิพพานเอากามารมณ์เป็นนิพพานอย่างนี้ก็มีกล่าวอยู่ในพระบาลีนี่คนอื่นเห็นโอ้ไม่ไหวกูไม่เอากับมึงเอาความสงบใจเป็นนิพพานสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเอาสมาธิเอาสมาบัติเป็นนิพพานนิพพานสูงขึ้นมามันก็ยังอีกแบบหนึ่งยังไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาเอาความไม่มีกิเลสเป็นนิพพานมีพระบาลีชัดๆนะฮะราคัคคโยโทสัคคโยโมหัคคโยนิพพานังสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี่คือนิพพานจะจำว่าอย่างนิพพาน ในพระพุทธศาสนามีอย่างเดียวเย็นเพราะไม่มีกิเลสคือราคะโทสะโมหะก็ถ้าเย็นในห้องเรียนนะห้องเรียนธรรมะห้องเรียนบาลีมีหลายสิบนิพพาน เอาละเป็นอันว่าท่านทั้งหลายมาเพื่อแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชีวิตอันเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเพราะว่าธรรมชาติให้มาสำหรับพัฒนาไม่พัฒนาก็โง่เองไม่ต้องไปโทษใครพัฒนาไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้ผลอะไรมันจะต้องมีการพัฒนาอย่างถูกต้องโดยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่อาตมาก็จะกล่าวถึงสิ่งนี้แก่ท่านทั้งหลายในโอกาสนี้มาสอบท่านบรรยายครั้งนี้วันนี้ที่นี่จะกล่าวถึงสิ่งนี้คือธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือแห่งการพัฒนาที่นี่ก็จะกล่าวกับท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวบ้านทั่วไป
ม่ใช่นักศึกษาปริญญาไม่ใช่อะไรมันมากมายเกินกว่าธรรมดาจะจัดว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็เลยพูดธรรมะสำหรับชาวบ้านหัวข้อการบรรยายที่นี่เดียวนี้วันนี้จึงมีว่าธรรมะชาวบ้านธรรมะชาวบ้านจะพูดกับท่านทั้งหลายที่เรื่องธรรมะชาวบ้านที่ชาวบ้านจะต้องมีจะต้องรู้จะต้องประพฤติปฏิบัติแล้วก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้ไม่เหลือวิสัยในธรรมะชาวบ้านขอให้ฟังให้ดีๆให้สำเร็จประโยชน์เป็นชาวนาก็ได้เป็นชาวสวนก็ได้เป็นพ่อค้าก็ได้เป็นแล้วแต่อาชีพเป็นขอทานก็ได้ ขอให้มีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องว่าธรรมะคืออะไรน่าจะไปพัฒนาได้อย่างไร ถ้าที่พูดมาแล้วมันก็พอจะจับถือเป็นหลักได้ว่าเราต้องพัฒนาชีวิตให้เย็นเป็นชีวิตเย็นในธรรมะทั้งหลายก็เป็นไปเพื่อนี่เพื่อทำให้เย็นถ้าร้อนร้อนก็ทนไม่ไหวหนาวก็ทนไม่ไหวตอนมันเย็นมันเย็นพอดี เย็นเอาความหมายว่าไม่มีปัญหาไม่มีความลำบากยุ่งยากเดี๋ยวนี้มันร้อนเพราะกิเลสเป็นไฟในทางนามธรรมทางจิตทางวิญญาณไอ้ไฟข้างนอกไฟในเตาคุณรู้จักดีนะไม่ต้องพูดกันเจ้าไฟในหัวใจไฟในจิตใจคือกิเลสนี่จะต้องพูดกันบ้างก็ยังไม่เคยจะรู้ว่ามันมีขึ้นมาได้อย่างไรในหัวใจเนี่ยมันเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าไฟที่ราคะโทสะโมหะขึ้นมาได้อย่างไรคำว่ากิเลสตัวหนังสือแท้ๆแปลว่าของสกปรกแต่เดี๋ยวนี้เอามาใช้ในฐานะที่ว่ามันเป็นไฟกิเลสเป็นไฟที่ทำให้ร้อนนี่ของสกปรกนี่มันมีความหมายว่าทำให้ยุ่งยากลำบากนั่นเองเราอยู่กันไม่ไหวอยู่กับของสกปรกหรืออีกทีมันเป็นของปิดบังไม่ให้เห็นอะไรอย่างแจ่มแจ้งนี่ก็เรียกว่ากิเลสก็ได้เหมือนกันมันโง่นเองมันโง่นเองแล้วมันก็ทำอะไรผิด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 มันก็เกิดเป็นความร้อนเป็นของร้อนเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ปิดบังความเย็นปิดบังความสงบสุขจนหมดนี่เรียกว่ามันไอ้ของสกปรกอย่าไปเอากับมันเลยที่เรียกว่ากิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายอย่าไปเอากับมันเลยอย่าไปเอากับมันเลยเอาทีนี้เรามาดูกันถึงข้อที่ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นอย่างไรคือไฟมันเกิดขึ้นอย่างไรถ้าดับได้แล้วมันดีอย่างไรกิเลสหมายถึงตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ตัวมันเองก็ร้อนไปถูกกับอะไรก็ทำให้สิ่งนั้นมันร้อนมันเลยกลายเป็นความทุกข์แต่ถ้าว่าจะมองกันอย่างละเอียดมากก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์สำหรับความทุกข์นี่ไม่ต้องทำให้มันทนอยู่ไม่ได้เป็นปัญหาลำบากยุ่งยากขึ้นมาทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าความทุกข์มันไม่ได้หมายถึงความเจ็บปวดทางเนื้อทางหนังทางร่างกายทางอะไรโดยส่วนเดียวมันหมายถึงปัญหาทุกชนิดเนี่ยปัญหาที่ทำให้มนุษย์ลำบากยุ่งยากทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าความทุกข์เรียกว่าความทุกข์
สิ่งไม่พึงปรารถนามีมาแล้วเป็นความลำบากยุ่งยากทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าความทุกข์มันก็ไฟมันลุกกิเลสมันก็เป็นเหมือนกับเชื้อไฟหรือเชื้อเพลิงเราพูดกันว่าดับทุกข์ดับทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสคำนี้นะว่าดับทุกข์ดับไม่เหลือแห่งทุกข์แต่พอท่านอธิบายพอที่ท่านอธิบายท่านกลายเป็นไปชี้ถึงดับปัญหาคำพูดเรียกว่าดับทุกข์แต่ตัวจริงไปดับปัญหาคือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือว่าท่านไม่ได้ดับที่ไฟแต่ไปดับที่เชื้อเพลิงดับที่ต้นเหตุให้เกิดไฟเราอาจจะโง่ไปก็ได้เพราะฟังของท่านไม่ถูกเรื่องอริยสัจกับความทุกข์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วสมุทัยที่ตัณหานี่ทุกข์นี้เราดับตัณหาไม่ได้ดับตัวไฟดับตัวอะไรกิริยาที่เป็นทุกข์มันดับตัณหาเรียกว่าทุกขนิโรธมันดับเชื้อไฟนั่นก็มีวิธีเรียกว่ามรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาเป็นวิธีที่ทำมันก็ดับตัณหาพอดับตัณหาแล้วความทุกข์มันก็ดับมันก็เราจัดการที่เชื้อเพลิงที่เชื้อเพลิงไม่มันมีอยู่ว่ามันหมดไปไฟมันก็ไม่มีอะไรจะหล่อเลี้ยงมันก็ดับคุณลองคิดดูเปรียบเทียบกันดูไปดับที่ตัวไฟกับไปดับที่ต้นเหตุแห่งไฟอันไหนมันน่าดูไปดับที่ไฟก็ลองดูดิมันเผาไหม้หน้าทะลอกคอกเปิดหน้าตาดำมอมแมนไปดับที่ไฟ เราไปดับที่เหตุแห่งไฟที่เชื้อเพลิงนั่นมันเรียบร้อยมันได้เปรียบคือดับที่ต้นเหตุไปดับที่ปลายเหตุโง่เป็นหมาไปมัวดับที่ปลายเหตุปลายเหตุมันโง่เป็นหมาเขามีข้อหินแนะให้ดูว่าหมาถ้าคุณเอาไม้ไปแย่แย่แย่เอาไม้ยาวๆไปแย่มันก็กัดที่ปลายไม้เนี่ยกัดที่ปลายไม้แต่ถ้ามันเป็นเสือหรือเป็นราชสีมันไม่โง่มันไม่กัดที่ปลายไม้มันกระโจนเข้าไปหาผู้แย่มันไปกัดผู้แย่ผู้ของไม้ไปแย่มันจัดการที่ต้นเหตุจะไปจัดการที่ปลายเหตุเนี่ยมันโง่เป็นหมานี่พวกเราจะกำลังโง่เป็นหมากันอยู่ทุกคนก็ได้ไหมเล่ามันถ้ามัวจัดการที่ปลายเหตุมันก็โง่เป็นหมาอยู่ด้วยกันทุกคนในโลกนี้เอาว่ากันอย่างนั้นดีกว่าต้องเชื่อพระพุทธเจ้าต้องเชื่อพระพุทธเจ้าต้องไปจัดการที่ต้นเหตุเหตุให้เกิดทุกข์คือกิเลสนั่นก็ต้องเรื่องกิเลสให้มันถูกต้องเราจัดการกับมันให้ถูกต้องให้ไฟมันดับจัดการที่เชื้อเพลิงให้เพลิงมันดับนั่นแหละจัดการที่ต้นเหตุจนได้ฉลาดเป็นราชสีห์เป็นเสือไม่โง่เป็นหมาอีกต่อไปเอาที่นั่งดับทุกอย่างที่ปลายเหตุดับที่นั่งดับที่มันไม่มีที่สิ้นสุดบางทีมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกต้องดับที่ต้นเหตุตามหลักที่ว่าธรรมะมันมีเหตุที่มีเหตุแล้วก็ต้องดับที่เหตุแสดงความเกิดแห่งเหตุและความดับแห่งเหตุให้เห็นชัดแล้วก็ดับเสียที่ต้นเหตุทีนี้ก็จะมาพูดกันถึงในเรื่องกิเลสกิเลสมันมาอย่างไรมันเกิดขึ้นอย่างไรอาจารย์มาก็ยังสงสัยอยู่ในข้อที่ว่ามันจะยาวหรือมันจะเกินไปไหมท่านอย่าเพิ่งคิดว่าเกินนะต้องตั้งใจฟังดูดีๆจะพอ
รู้เรื่องว่ากิเลสมันมาจากไหนพูดอย่างอภิธรรมปรมัตถ์อย่างลึกซึ้งกันเลยว่ากิเลสมันมาจากไหน สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติตามธรรมดาตลอดเวลานิรันดรคือธาตุธาตุเขียนว่าธาตุแล้วก็อ่านว่าธาตุมันมีอยู่ตามธรรมชาติหกธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอีกสี่ธาตุนี่เป็นธาตุหยาบหยาบเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นวัตถุหยาบหยาบว่ามีอยู่สี่ธาตุธาตุดินคือธาตุที่ทำให้เกิดการกินเนื้อที่เป็นของแข็งกินเนื้อที่ไม่ได้หมายถึงดินนี่อย่างนี้ยังไม่ได้หมายถึงเนื้อหนังอะไรโดยตรงหมายถึงคุณสมบัติต้องมันที่มันจะต้องกินเนื้อที่แล้วมันมีความแข็งแล้วมันกินเนื้อที่นี่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำมันก็ไม่ใช่คือน้ำตัวอย่างเห็นได้คือน้ำตัวจริงของมันคือคุณสมบัติแห่งการยึดเกาะกันยึดเกาะกันมีลักษณะให้เห็นชัดอยู่ในน้ำน้ำมันมีลักษณะยึดเกาะกันใครแบ่งแยกมันพอปล่อยมันก็เกาะกันอย่างเดิมคุณสมบัติแห่งการยึดเกาะกันนี่เรียกว่าธาตุน้ำสิ่งใดมีคุณสมบัติอันนี้สิ่งนั้นเรียกว่าธาตุน้ำที่ธาตุไฟมันเผาไหม้เมื่อมีการเผาไหม้มันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดมีคุณสมบัติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเรียกว่าธาตุไฟที่ธาตุลมมันต้องมาถึงระเหยอันนี้เกิดอาการเคลื่อนไหวได้ดินน้ำไฟลมนี่เมื่อรวมกันเข้าเป็นสี่อย่างแล้วมันก็เกิดของใหม่ขึ้นมามันจะเป็นดินนี่ก็ได้ก็จะเป็นเกศาโลมานาคาทันตาอาการ32ก็ได้มันจะมีลักษณะที่ว่ากินเนื้อที่แล้วก็เกาะกลุ่มกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เคลื่อนไหวได้สี่ธาตุในตัวเรานี่มีผมขนและฟันหนังทั้ง32อย่างนี่เรียกว่ามันเป็นธาตุทั้ง4มันรวมกันมันเกิดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจะดูที่เนื้อมันก็มีธาตุดินที่เป็นของแข็งก็มีธาตุน้ำที่ทำให้มันเกาะกลุ่มมันก็มีธาตุไฟที่มันเปลี่ยนแปลงมีธาตุลมที่มันระเหยเคลื่อนไหวท่านศึกษาธาตุตามความหมายของคำว่าปรมัตถ์หรืออะไรชั้นสูงสุดแล้วก็จะเห็นว่าสี่อย่างนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้ก่อนซึ่งมันสำหรับจะรวมกันเป็นอะไรขึ้นมาถ้าจะพูดอย่างวิทยาศาสตร์มันจะรวมกันเป็นเซลล์ขึ้นมาหรือมันจะรวมเป็นกลุ่มแห่งเซลล์ขึ้นมากลุ่มแห่งเซลล์รวมกันแล้วมันก็เป็นอวัยวะหนึ่งหนึ่งขึ้นมานี่คืออาการของสิ่งที่เรียกว่าธาตุและธาตุที่สี่คือวินอากาศที่ว่างอากาศที่ว่างเป็นธาตุด้วยเหมือนกันเพราะถ้าไม่มีที่ว่างมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้อะไรมันต้องได้เนื้อที่มันจึงจะตั้งอยู่ได้ที่นั่นมันต้องว่างถ้าไม่ว่างมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรครับมันต้องมีอากาศที่ว่างสำหรับให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ตั้งอาศัยอยู่บนที่ว่างธาตุว่างหรืออากาศธาตุก็มีเป็นสมบัติสำหรับเป็นเครื่องรองรับสิ่งทั้งปวงถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้จะเก้าอี้ไม่ว่างจะมาจะนั่งได้ยังไงนี่ช่วยชามแก้วน้ำถ้ามันไม่ว่างจะใส่อะไรลงไปได้อย่างไรมันต้องมีที่ว่างสำหรับให้รองรับสิ่งต่างๆมันจึงจะตั้งอยู่ได้มันจึงมีธาตุว่างหรืออากาศธาตุห้าธาตุฝ่ายนี้แล้วจะเป็นธาตุฝ่ายน้ำฝ่ายรูปจะมีรูป
ที่ธาตุสุดท้ายคือวิญญาณธาตุเป็นฝ่ายนามเป็นธาตุพิเศษไม่ต้องมีรูปไม่ต้องมีอะไรสำหรับรู้สึกคิดนึกได้สำหรับรู้สึกได้คิดนึกได้เรียกว่าวิญญาณธาตุเอามารวมกันข้ามันก็เป็นหกธาตุไอ้สี่ธาตุเป็นทางกายพูดตรงๆไอ้สี่ธาตุเป็นทางกายธาตุว่างนี่ไม่เรียกว่ารูปไม่เรียกว่านามก็ได้ส่วนวิญญาณธาตุเป็นนามล้วนๆ เป็นหกธาตุมีอยู่ตามธรรมชาติจะรู้จักหรือไม่รู้จักแต่สุดท้ายแต่มันมีอยู่ตามธรรมชาติในธาตุทั้งหกนี้มันประกอบกันตามหน้าที่ตามธรรมชาติของมันถ้าไม่เกิดตัวอัตภาพร่างกายตนนี้ขึ้นมาคือมันถ้าไม่เกิดมีสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจจะจำให้ดีๆว่าหกคำนี้มันเป็นคำสำคัญถ้าไม่มีหกอย่างนี้แล้วโลกนี้มันไม่มีแล้วโลกนี้มันไม่มีเพราะมันไม่มีอะไรจะรู้สึกหรือรู้จักเพราะมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกนี้จึงมีในแง่ของตาก็ได้เห็นในแง่ของหูก็ได้ยินนี่แค่ของจมูกก็ได้กลิ่นในแง่ของลิ้นก็ได้รสในแง่ของผิวหนังทั่วไปก็สัมผัสแล้วก็ในแง่ของจิตก็คิดนึกได้มันเป็นหกธาตุมารวมกันแล้วก็เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้หกอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีคู่ไม่มีคู่ที่จะมาเนื่องกันมันก็ไม่ทำอะไรได้มันตายด้านเป็นหมันนะเดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันก็มีให้เป็นคู่เป็นหกอย่างเหมือนกันคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์รูปเป็นคู่กับตาเสียงเป็นคู่กับหูกลิ่นเป็นคู่กับจมูกรสเป็นคู่กับลิ้นสัมผัสธาตุสัมผัสทางผิวหนังมันคู่กับผิวหนังคู่กับกายนั้นความรู้สึกคิดนึกทางจิตใจก็คู่กับใจคู่กับใจวัตถุสำหรับจิตใจรู้สึกรู้จักนี่ก็เรียกว่าธรรมารมณ์หรือธรรมเป็นคู่กับใจมันเลยได้หกคู่นั่นแหละเป็นตัวการเป็นตัวเรื่องเป็นตัวที่ทำให้อะไรเกิด มันก็มีการกระทบสัมผัสกันอยู่เสมอเกิดเป็นอายตนะหกขึ้นมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อยู่ข้างนอกข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพัทธรรมารมณ์เป็นหกอย่างหรือหกคู่นี่มันก็ทำหน้าที่ของมันคือข้างในพบกันเข้ากับข้างนอกมันก็เกิดวิญญาณเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณคือตาพบกันเข้ากับรูปก็เกิดจักษุวิญญาณวิญญาณทางตารู้สึกทางตาเสียงมากระทบกับหูก็เกิดวิญญาณทางหูรู้สึกทางหูกลิ่นมากระทบกับจมูกก็เกิดวิญญาณทางจมูกรสมากระทบกับลิ้นก็เกิดวิญญาณทางลิ้นมีสิ่งมากระทบผิวหนังผิวกายเมื่อเกิดวิญญาณทางกายทางผิวกายความคิดนึกรู้สึกเกิดขึ้นกับจิตมันกระทบทางจิตก็เรียกว่าวิญญาณทางจิตเรียกว่ามโนวิญญาณเราจึงมีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฐานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณหกขึ้นมาที่มีวิญญาณมันไม่หยุดแค่นั้นยกตัวอย่างเรื่องตาอย่างเดียวเรื่องอื่นก็เหมือนไงตานี่ตากระทบเข้ากับรูปเมื่อมันกระทบกันเข้ามันก็เกิดจักษุวิญญาณการเห็นทางตาจะสิ่งใหม่ขึ้นมาเรียกว่าจักษุวิญญาณรูปด้วยตาด้วยรูปด้วย
จักขุวิญญาณด้วยสามอย่างนี้ถึงกันอยู่ทำงานด้วยกันอยู่เรียกว่าสัมผัสสัมผัสตาสัมผัสอะไรอยู่โดยจักขุวิญญาณสัมผัสมันต้องมีสามมีตัวที่จะสัมผัสมีสิ่งที่ถูกสัมผัสแล้วมีวิญญาณที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่สัมผัสนี่เรียกว่าสัมผัสมีทางตาทางหูกายะสัมผัสโสตสัมผัสฆานะสัมผัสหกอีกเหมือนกันพอสัมผัสแล้วมันไม่ได้นั่นแหละมันเกิดต่อไปอีกก็เกิดเวทนาสัมผัสทางตาเกิดเวทนาทางตาสัมผัสทางหูเกิดเวทนาทางหูนี่ยังนี่ไปจนครบทั้งหกมันก็มีเวทนาหกในอัตภาพในจิตใจของคนที่ยังเป็นเวทนาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันจะรู้สึกว่าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างมันก็มีความรู้สึกในขั้นต่อไปตามเรื่องของจิตใจก็เรียกว่าสัญญาสำคัญมั่นหมายลงไปที่เวทนานั่นน่ะว่าเวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์เวทนาหยาบละเอียดเป็นนิดน่าปรารถนาไม่น่าปรารถนานี่เป็นเวทนามาจากฝ่ายหญิงนี่มาเวทนามาจากฝ่ายชายนี่สัญญาลงไปที่เวทนาเมื่อมีสัญญาลงไปที่เวทนาแล้วมันก็เกิดสัญญาเจตนา มีเจตนาจะทำอะไรสักอย่างกับสิ่งนั้นนี่เรียกว่าสัญญาเจตนามันก็มีหกเหมือนกันทุกหมวด พอมีสัญญาเจตนาจะทำอะไรมันก็อยากจะทำก็เรียกว่าตัณหาก็มีหกตัณหาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางผลทัพพาทางธรรมหารมพอมีความอยากคือตัณหาแล้วมันก็มีความคิดที่จะทำตามความอยากนั้นสักว่าคิดไม่เรียกว่าวิตกทางตาทางหูทางจมูกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนั่นก็คิดอย่างละเอียดใครควรอย่างละเอียดเป็นเรื่องไปอย่างละเอียดเรียกว่าวิจารณ์มีหกเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีหก รูปเสียงกลิ่นรสสัทธัพพะธรรมารมณ์ก็มีหกนั่นวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีหกผัสสะแล้วก็มีหกเวทนามันก็มีหกตามอาจนะมันก็มีสัญญาก็หกสัญญาเจตนาก็หกตัณหาก็หกวิตกก็หกวิจารณ์ก็หกในจิตของมนุษย์เรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในขอบเขตอันนี้นับได้ตั้ง60อย่างเพราะมัน10หมวดละ6อาตมาภายในอาตมาภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารมันตั้ง10กิริยาอาการที่มันทำแต่ละอย่างมันมี6นี่ก็เรียกว่ามัน60ถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้แต่ก็คอยดูเอาเองเรียนเอาเองไม่ต้องเรียนจากหนังสือดูเอาที่รู้สึกในจิตใจให้รู้สึกครบได้ทั้ง60อย่างคนนี้เก่งคนนี้รู้อภิธรรมมากมายรู้จริงด้วยรู้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยทีนี้มันก็มีความคิดมันก็มีการจัดทำไปตามเรื่องของไอ้นั่นมีกรรมมีรับผลกรรมไปตามเรื่องของมันแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันเฉพาะที่มันจะเป็นตัวปัญหาคือมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5คือรูปกายมันก็เป็นรูปขันธ์ทุกอย่างที่อาศัยอยู่กับรูปก็เรียกว่ารูปทั้งนั้นไม่ว่าอะไรมันจะมีหลายรูปดินน้ำลมไฟก็เป็นรูปภาวะใดๆที่แสดงอยู่ที่นั่นภาวะหญิงภาวะชายภาวะเฉยชาภาวะรวดเร็วภาวะ
คลื่อนไหวก็เรียกว่ารูปรูปนี่รูปขันดูที่ตัวเราจะเห็นรูปขันมันก็มีเวทนาขันรู้สึกเป็นเวทนาอย่างนั้นอย่างนี้ในความรู้สึกแล้วก็มีสัญญาขันสำคัญมันหมายอย่างที่ว่ามันแล้วเราเกิดสังขารขันคิดนึกคิดนึกคิดนึกจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็มีวิญญาณขันคอยรู้แจ้งที่นั่นที่นี่นั่นนับตั้งแต่รู้ข้างนอกและรู้ข้างในเช่นเวทนาเกิดขึ้นก็มีมโนวิญญาณสัมผัสเวทนาจะทำสัญญาอะไรก็อาศัยมโนวิญญาณเป็นเครื่องช่วยให้ทำสัญญาทำสังขารนี่วิญญาณสำคัญมากเอามาไหว้ทางหลังสุดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือตัวคนตัวเราเองถ้าไม่รู้จะเรียกว่าโง่หรือฉลาดก็ไปเรียกเราเองสิ่งที่มันมีอยู่จริงมีอยู่แท้ทำงานอยู่ตลอดเวลาคือขันธ์ทีนี้มันก็ไปยึดถือเป็นตัวกูรูปก็ตัวกูเพราะรูปมันรู้สึกอะไรได้ร่างกายรู้สึกอะไรได้เป็นตัวกูไอ้เวทนาก็เป็นตัวกูมีตัวกูเป็นผู้ทำเวทนามีตัวกูเป็นผู้ทำสัญญามีตัวกูเป็นผู้ทำสังขารที่คิดนึกมีตัวกูเป็นวิญญาณรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายมีตัวกูนี่ทีนี้มันจะเกิดกิเลสนะถ้าต้องการถ้าถูกใจตัวกูก็เกิดกิเลสราคะโลภะถ้ามันถูกใจตัวกูถ้าไม่ถูกใจตัวกูมันก็เกิดโทสะหรือโกรธถ้ามันไม่รู้แน่ว่าถูกใจไม่ถูกใจมันเกิดโมหะสงสัยวนเวียนอยู่ที่นั่นเนี่ยมันเกิดกิเลสอย่างนี้ในขันธ์ทั้งห้าคือคนหนึ่งในชีวิตประจำวันมันมี5ส่วนที่ทำหน้าที่ต่างๆกันแล้วก็เนื่องกันส่งเสริมกันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเรื่องขันธ์5นี่ถ้าจะอธิบายให้ละเอียดออกไปมันก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันจะละเอียดเกินไปจนยุ่งหัวไม่อธิบายดีกว่าอธิบายเพียงว่าขันธ์5ขันธ์ทั้ง5ก็พอมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่าง เป็นที่ตั้งสำหรับจิตมันจะได้โง่ลงไปว่าตัวกูเดี๋ยวตัวกูที่ร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็ว่ากูเป็นอย่างนั้นกูเป็นอย่างนี้มีดบาดนิ้วก็เรียกว่ามีดบาดกูใครเคยรู้สึกอย่างไหนถ้ามีดบาดนิ้วมันก็โง่ว่ามีดบาดกูเอาเป็นจะขันเป็นตัวกูรูปเป็นตัวกูรู้สึกต่อเวทนาอร่อยไม่อร่อยนี่ก็ตัวกูสัญญามันหมายอย่างนั้นอย่างนี้เป็นหญิงเป็นชายเป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรก็ตามใจมันก็เป็นเรื่องของตัวกูรู้ตัวกูรู้สึกเอาเป็นของกูสังขารคิดนึกก็กูคิดนึกวิญญาณที่รู้แจ้งทางตาก็กูไปรู้แจ้งทางตาทางหูนี่เป็นตัวกูแล้วก็เกิดความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดกิเลสสรุปความถ้าถูกใจพอใจก็เกิดกิเลสหมวดแรกคือราคะโลภะถ้าไม่ถูกใจก็เกิดกิเลสหมวดที่สองคือโกรธะโทสะถ้าไม่แน่มันเกิดหมวดที่สามโมหะไม่รู้ว่าอะไร อาจอยู่ด้วยความสงสัยนี่เรียกว่าเกิดกิเลสทั้งหลายจงรู้จักตัวราคะหรือโลภะให้ดีแล้วโทสะหรือโกรธะให้ดีแล้วก็โมหะอวิชชานี่ให้ดีมันแบ่งได้เป็น3ประเภทนะประเภทแรกเรียกว่าโลภะก็ได้ราคะก็ได้กิเลสประเภทนี้มันจะจับจะยึดจะถือเอามาเป็นไว้เป็นมาอยู่ด้วยมาเอามาครอบครองมาสะสมนี่กิเลสประเภทนี้มันมีอาการดึงเข้ามาหาตัว
นี่กิเลสประเภทที่สองมันไม่ชอบมันไม่ต้องการมันก็จะผลักออกคือโทสะโกฏะเป็นกิเลสหมวดที่สองเป็นผลักออกทีนี้ความโง่โมหะนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรมันได้แต่วิ่งอยู่รอบรอบวิ่งอยู่รอบรอบถ้าดูกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นกี่อย่างก็จะมาพบว่าโอ้มันมีอยู่สามประเภทประเภทหนึ่งดึงเข้ามาหาตัวประเภทที่สองผลักออกไปจากตัวจะฆ่าจะทำลายประเภทที่หนึ่งเอามากอดรับยึดถือไว้ด้วยความพอใจประเภทที่สองผลักออกไปด้วยความไม่พอใจประเภทที่สามยังทำอะไรไม่ถูกได้แต่วิ่งอยู่รอบมีกิเลสมีอยู่ที่ตัวแท้ๆแล้วถ้ายังไม่รู้จักจะเรียกว่าอย่างไรรู้จักแต่แก้วแหวนเงินทองที่เอามาประดับประดาตกแต่งแต่ไม่รู้จักสิ่งที่ละเอียดประณีตไปกว่านั้นคือกิเลสมีขอให้รู้จักกิเลสรู้จักกิเลสพอรู้จักกิเลสก็รู้ได้เองโอ้นี่มันร้อนนี่มาเมื่อไรร้อนเหมือนนั่นมาเมื่อไรร้อนเหมือนนั่นถ้าไม่มีปัญหาจึงจะเป็นเย็นเย็นเย็นเป็นนิพพานที่เราจะต้องรู้เรื่องกิเลสเนี่ยให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยกิเลสมีสามนะพวกดึงข้าวโลภะราคะพวกผลักออกโทสะโกรธะต้องวิ่งอยู่รอบๆคือโมหะเรามีกิเลสวันหนึ่งกี่ครั้งวันหนึ่งกี่ผลก็ดูเองไม่มีใครบอกได้เพราะมันรู้สึกอยู่ในจิตใจแต่เราจะเรียกอาการอันนี้ลงไปว่ากิเลสได้เกิดขึ้นจำคำว่ากิเลสไว้เป็นคำแรกกิเลสคืออย่างนี้ทีนี้เมื่อมันได้เกิดกิเลสแล้วเนี่ยมันมีสิ่งอันหนึ่งเกิดตามขึ้นมาคือความเคยชินที่จะเกิดอีกเป็นรักสักทีหนึ่งมันก็ง่ายที่จะรักเป็นครั้งที่สองที่สามโกรธขึ้นมาทีหนึ่งมันก็ง่ายที่จะโกรธเป็นครั้งที่สองที่สามโง่ไปครั้งหนึ่งมันจะง่ายที่จะโง่เป็นครั้งที่สามสองที่สามนี่คือความเคยชินแห่งกิเลสทุกคราวที่เกิดกิเลสมันจะสร้างความเคยชินที่จะเกิดซ้ำเกิดกิเลสซ้ำขึ้นมานี่เรียกว่าอนุสัยภาษาบาลีภาษาไทยว่าอนุสัยเข้าไปสะสมไว้เป็นความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอีกกิเลสที่ตัวกิเลสโดยตรงตัวความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนั่นเรียกว่าอนุสัยแต่ที่เขาบางคนเขาเรียกว่ากิเลสประเภทละเอียดก็ได้ตามใจเขาอาตมาไม่เรียกไม่มีละเอียดละเอียดกิเลสไม่มีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมีกิเลสเท่าไรมันก็เพิ่มความเคยชินทุกทีมันถ้าวันหนึ่งเกิดกิเลสร้อยหนมันก็เกิดความเคยชินเพิ่มเป็นร้อยเท่าง่ายหรือเร็วที่จะเกิดกิเลสเรียกว่าอนุสัยมันอนุสัยเนี่ยมันง่ายที่จะโลภง่ายที่จะโกรธง่ายที่จะหลงง่ายที่จะมีกิเลสแล้วที่มันเลวร้ายมากเป็นชั้นหัวหน้านั่นก็เรียกว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยอหังการะทำความสำคัญว่าตัวกูมมังการะทำความสำคัญว่าของกูอนุสัยแปลว่าความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนี่อนุสัยชั้นหัวหน้าชั้นนำของบุตรชนคนธรรมดาถ้าไม่มีอนุสัยนี่เราเป็นพระอรหันต์บุตรชนยังมีอยู่เรื่อยไปความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกว่ากู้ว่าของกูส่วนนี้เรียกว่าอนุสัยมาจากกิเลสให้เกิดอนุสัยคือความเคยชินแห่งกิเลส
เมื่อสะสมกิเลสไว้เมื่อสะสมอนุสัยอนุสัยไว้มากมากมันก็จะดันกลับออกมาเนี่ยมันจะไม่อยู่แต่ในใจแล้วที่มันจะดันกลับออกมาอีกเมื่อได้อารมณ์ได้อารมณ์อะไรหมอทางตาทางหูทางจมูกมันก็จะกลับออกมาเป็นกิเลสอีกทีนี้เรียกว่าอาสวะอาสวะไหลออกมาไหลกลับออกมาจากอนุสัยที่เก็บไว้ข้างในถ้าข้างในมีอนุสัยมากอาสวะก็ออกมาง่ายออกมาเร็วออกมามากนี่เรียกอาสวะถ้าไม่มีอนุสัยมันก็ไม่มีอาสวะออกถ้าสิ้นอาสวะก็หมายความข้างในมันไม่มีอนุสัยมันไม่มีอนุสัยมันใช้หมดเลยทำลายหมดอะไรก็ตามมันไม่มีอนุสัยมันก็ไม่มีอาสวะเรื่องของกิเลสมันจะมีสามขั้นตอนคือว่าเป็นกิเลสโลภะโทสะโมหะแล้วมันจะมีอนุสัยเคยชินที่จะมีกิเลสจะเกิดกิเลสพอเก็บไว้มากมันจะพร้อมจะไหลออกมาม, มันมีอาการสามขั้นตอนอย่างนี้เรียกว่าเรื่องของกิเลสนะวัฏจักรของกิเลสคือเกิดกิเลสนี่ก็สะสมอนุสัยสะสมอนุสัยแล้วก็พร้อมที่จะไหลกลับออกมาเป็นกิเลสอีกเรียกว่ากิเลสชั้นแรกและกิเลสอนุสัยคือการเคยชินกิเลสชั้นอาสวะที่จะไหลกลับออกมาถ้าจะเรียกเป็นภาษาธรรมดาก็เรียกว่ากิเลสนี่ข้อแรกและความเคยชินแห่งกิเลสนี่เป็นข้อที่สองและการไล่กลับออกมาแห่งอนุสัยแห่งกิเลสนั้นอันที่สามถ้าเราควบคุมไว้ได้มีสติสัมปชัญญะอยู่มันก็จะไม่เกิดอนุสัยมันจะไม่เกิดอนุสัยมันจะไม่มากจะไม่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราควบคุมว่าไม่ได้มันเพิ่มอนุสัยอัดอยู่ข้างในง่ายที่จะไหลกลับออกมามันก็ยกตัวอย่างมันก็จุ่มใส่น้ำถ้าเราใส่น้ำลงไปมันก็มีแรงดันที่จะออกมานะมากถ้ามีรูรั่วอยู่ตรงไหนสักนิดมันจะออกพุ่งปี๊ดออกมาเลยนี่คงมีแรงดันมากสันดานคนนี่ก็เหมือนกันเมื่อมีอนุสัยมากก็เกิดกิเลสง่ายที่จะดันกลับออกมาเป็นอาสวะง่ายแต่ถ้าอนุสัยไม่มีมันก็ไม่มีอะไรออกมาที่อนุสัยที่ขังอยู่ในสันดานเนี่ยมันมีวิธีอะไรที่จะทำให้มันหมดไปก็คือมีวิธีที่จะทำไม่ให้เกิดกิเลสเรื่องที่ควรเกิดกิเลสมาถึงข้าบังคับไว้ได้ไม่ให้เกิดกิเลสนี่มันจะไปลดอนุสัยข้างในเสียหน่วยหนึ่งเรื่องหนึ่งหน่วยหนึ่งข้อหนึ่งเราบังคับไม่ให้เกิดกิเลสได้ทุกทีมันจะไปลดอนุสัยนั่นแหละเสียหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งอนุสัยมันก็ลดไม่อาจจะออกมาเป็นอาสวะถึงถ้าเราทำวิปัสสนาถึงที่สุดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตถตาตัมมยตาในที่สุดมันทำลายอนุสัยในโอ่งนั่นหมดไม่มีอะไรจะไหลออกมาที่ถ้าว่าทำวิปัสสนาสำเร็จอนุสัยที่ขังอยู่ในสันดานถูกทำลายหมดไม่มีอะไรจะไหลกลับออกมาเป็นอาสวะนี่ก็สิ้นอาสวะเป็นพระอรหันต์นี่จะเย็นเป็นนิพพานจะเย็นเป็นนิพพานไม่มีกิเลสไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะคือทั้งหมดนั้นน่ะมันเป็นกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสไฟทั้งนั้นน่ะมันก็เย็นเย็นเย็นชีวิตนี้เย็น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 สะอาดบริสุทธิ์ด้วยสงบเย็นด้วย สะอาดสว่างแล้วก็สงบสะอาดคือไม่มีกิเลสสว่างคือไม่โง่สงบคือสงบเย็น
ทั้งหมดนี้เป็นอิสระเป็นอิสระจากกิเลสเรียกว่าวิมุตติวิมุตติวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นจากคุกจากตารางของกิเลสซึ่งรวมอยู่ที่ตัวกูของกูหลุดจากคุกแห่งกิเลสก็คือหลุดจากคุกแห่งตัวกูก็ได้รับความสงบเย็นเป็นนิพพานเรื่องมันมีเท่านี้ธรรมะชาวบ้านรู้เท่านี้ก็เกินพอธรรมชาวบ้านรู้เรื่องกิเลสเกิดอย่างไรก็คือรู้ว่าธาตุทั้งหกปรุงอายตนะอายตนะปรุงขันธ์ปรุงอะไรไปตามเรื่องแล้วก็มีกิเลสอยู่ที่นั่นอยู่ที่ในความรู้สึกประจำวันพอใจเกิดกิเลสประเภทหนึ่งไม่พอใจกิเลสประเภทหนึ่งโง่ไม่รู้ว่าแน่ว่าอะไรก็เกิดกิเลสอีกประเภทหนึ่งกิเลสเกิดแล้วก็สะสมไว้เป็นอนุสัยมาเข้าจะไล่กลับออกมาโดยง่ายและโดยเร็วเรียกว่าอาสวะจะให้อนุสัยหมดจะระวังอย่าเกิดกิเลสอีกไม่เติมเชื้อเพลิงไม่เติมอะไรมันอีกมันก็ลดลงไปหรือทำวิปัสสนาเฉียบขาดลงไปทำลายอนุสัยนั้นเสียมันก็หมดไปในสันดานไม่มีอาสวะก็เป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์มากเกินไปยังไม่ต้องการก็ได้ยังไม่ต้องการเป็นพระอรหันต์แต่ขอให้มีชีวิตเย็นเย็นเย็นชีวิตนี้เย็นเย็นตามธรรมดาที่ชาวบ้านจะพึงมีเย็นอกเย็นใจจะพึงมีนี่เรียกว่านิพพุตินิพพุติก็แปลว่าเย็นมันเย็นชั่วคราวเย็นเป็นคราวๆแต่เย็นเด็ดขาดหมดกันเลยก็ได้ว่านิพพานะนิพพานนิพพานเย็นเด็ดขาดไปเลยนิพพุติเย็นไปตามคราวตามคราวขอให้ชีวิตนี้มีนิพพุติเย็น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 พระมาบอกให้ทุกคราวที่มีการให้ศีลที่ไหนมีการให้ศีลรับศีลท่านจะบอกอานิสงส์ศีลว่าสีเลนะสุขติยันติไปสุขติเพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาซึ่งบุญสมบูรณ์ในโภคะเพราะศีลสีเลนะนิพพุติยันติถึงนิพพุติเพราะศีลคือถึงความเย็นออกเย็นใจที่นี่เดี๋ยวนี้เรียกว่านิพพุติสัพสมาสีลังวิโซทะเยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำศีลให้บริสุทธิ์มันก็จะได้นิพพุติคือเย็น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 ที่เรียกว่านิพพานน้อยน้อยนิพพานชั่วคราวเมื่อใดกิเลสไม่รบกวนก็มีนิพพานน้อยน้อยนิพพานชั่วคราวเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ด้วยตนเองไอ้ความเย็นนี่รู้สึกด้วยตนเองคนอื่นมารู้สึกแทนไม่ได้จึงเรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานเป็นสิ่งที่ท่านต้องรู้สึกได้ด้วยตนเอง ถ้ามันเป็นชั่วคราวมันเป็นแล้วมันกลับไม่เป็นแล้วกลับเป็นนี่ชั่วคราวชั่วคราวนี่จะเรียกว่าสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วสมัยชั่วสมัยที่นี่ถ้าว่าเป็นนิพพานบังเอิญมีอะไรเข้ามาบังเอิญอยู่ในเวลานั่นก็เรียกว่าตัดพังคะนิพพานเช่นเวลานี้เราอยู่กับสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดกิเลสได้ซากศพก็ดีอะไรก็ดีมาอยู่เฉพาะหน้ากิเลสไม่เกิดก็เรียกว่าตัดทางคณิพานมีองค์นั้นๆเป็นเหตุให้นิพพานหรือไปเข้าสมาธิเสียปฐมฌานรู้ทุติยฌานอะไรก็ได้โดยสิ่งนั้นมันไม่เกิดกิเลสนิพพานอย่างนี้ก็เรียกว่าตัดทางคณิพานนิพพานชั่วขณะบังเอิญโดยเหตุนั้นทีนี้ถ้าไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเป็นนิพพานสูงสุดเรียกว่านิพพานสองชนิดสะอุปาทิเสสะนิพพานสิ้นกิเลสแล้วแต่ยังรู้สึกสุขหรือทุกข์อยู่
ไม่เกิดกิเลสอีกนะสิ้นกิเลสแล้วนะแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยังรู้สึกสุขทุกข์อยู่เรื่องนี้เรียกว่าสระอุปาทิเสสะนิพพานธาตุยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกสิ้นกิเลสแล้วไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์ไม่รู้สึกเป็นบวกเป็นลบไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เวทนาทั้งหลายทั้งปวงเย็นสนิทไม่มีความหมายเป็นบวกเป็นลบนี่เรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานพูดมันสั้นที่สุดก็ว่าสิ้นกิเลสแล้วเวทนายังไม่เย็นเวทนายังไม่เย็นยังรู้สึกนี่เรียกว่าสัพพาทิเสสะนิพพานสิ้นกิเลสแล้วเวทนาเย็นสนิทไม่มีปัญหาต่อไปเรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานนี่สูงสุดแล้วไม่มีอะไรสูงกว่านี้แล้วเป็นนิพพานนิพพานชีวิตนี้ได้พัฒนามาจนถึงระดับนี้แล้วก็หมดเรื่องมันก็จบที่นิพพานนะขอให้เราเข้าใจนิพพานสามารถจะควบคุมไม่ให้ไฟลุกขึ้นมามันก็จะมีนิพพานไปตามบุญตามมีตามเกิดทำมีตามเกิดดีกว่าดับไฟได้เท่าไรก็มีนิพพานเท่านั้นดับไฟได้เป็นเวลายาวนานเท่าไรก็มีเท่านั้นแต่ขอมันเป็นเรื่องที่รู้สึกอยู่กับจิตใจเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกมีอยู่ในใจเรียกใครมาดูก็ได้เอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกแกมาดูดิมีอย่างนี้อย่างนี้นี่เรียกว่านิพพานนิพพานสิ้นสุดแห่งกิเลสทบทวนสิ่งว่ามันมีอยู่ธาตุมีธาตุหกซึ่งเป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวของมันมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้ามีความรู้สึกพอใจก็เกิดกิเลสประเภทโลภะไม่พอใจก็เกิดกิเลสประเภทโทสะโง่เกิดกิเลสประเภทโมหะกิเลสเกิดแล้วก็สะสมอนุสัยเคยชินที่จะเกิดกิเลสทำลายอนุสัยเสียมันก็หมด ไม่มีกิเลสไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะเป็นพระอรหันต์ถ้าเห็นว่ามันมากไปยังไม่ต้องการก็ถูกแล้วมันไม่จะมากเกินไปเดี๋ยวนี้ยังไม่ต้องการเป็นพระอรหันต์แต่ขอให้มันมีความเย็นคือกิเลสเกิดน้อยให้มีความเย็นพอสมควรแก่ความต้องการของเราเรามีชีวิตอยู่ด้วยความเย็นเป็นพระนิพพานน้อยๆเรียกว่านิพพุตินิพพุตินิพพุติไปพลางก่อนเข้าใจนี้ไปพลางก่อนแล้วทำมากขึ้นไปมากขึ้นไปในอนาคตข้างหน้ามันจะถึงนิพพานโดยสมบูรณ์ข้าสักวันหนึ่งธรรมชาวบ้านจบแล้วมากเกินกว่านี้จะไม่ใช่ธรรมะชาวบ้านนี่มันก็มากพออยู่แล้วไม่ใช่เล็กน้อยเลยธรรมะชาวบ้านโดยหัวข้อถ้าจริงมันมีอย่างนี้ธรรมะชาวบ้านรู้เรื่องธาตุเรื่องอายตนะรู้เรื่องขันธ์รู้เรื่องกิเลสรู้เรื่องความดับกิเลสมันก็พอถ้าเป็นห้าเรื่องก็จำไว้ห้าเรื่องวันนี้มีเสาห้าเสาอยู่บนหลังคาแสดงความหมายอย่างนี้มันมีสิ่งที่จะต้องจัดการกันห้าเรื่องห้าความหมายขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้เพื่อแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปประกอบชีวิตนี้เป็นชีวิตที่มีการเจริญก้าวหน้าไปตามทางของพระนิพพานคือเย็น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 เป็นชีวิตที่เย็นเป็นชีวิตที่ไม่ตัดเจ้าของถ้าไม่มีธรรมะแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องชีวิตไหนมันตัดเจ้าของมันตัดตัวเองมันเลวกว่าหมาเพราะหมามันยังไม่กัดเจ้าของชีวิตนี้ถ้าไม่มีธรรมะมันตัดเจ้าของเดี๋ยวความรักกัดร้อนเป็นไฟเดี๋ยวความโกรธกัดร้อนเป็นไฟเดี๋ยวความเกลียดนั่นเกลียดนี่กัดร้อนเป็นไฟเดี๋ยวความกลัวนั่นกลัวนี่กัดร้อนเป็นไฟเดี๋ยวตื่นเต้นอย่างนั้นอย่างนี้เ
วุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้กัดร้อนเป็นไฟวิตกกังวลซึ่งสิ่งที่ยังไม่มาร้อนเป็นไฟอาลัยอาวรณ์สิ่งที่ล่วงไปแล้วก็เป็นไฟอิจฉาทิฏฐิก็เป็นไฟความหวงก็เป็นไฟความหึงก็เป็นไฟเพราะมันถึงกับฆ่ากันตายได้นี่ชีวิตมันกัดเจ้าของกัดเจ้าของเพราะชีวิตมันเลยรับการพัฒนามันมีแต่กิเลสชีวิตกัดเจ้าของธรรมะมาใส่ในชีวิตชีวิตเป็นชีวิตธรรมะไม่มีการขัดเจ้าของมีแต่ความเยือกเย็นเป็นนิพพานขอท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตธรรมชาติให้มาเพื่อพัฒนาเป็นสิ่งสูงสุดได้รับความสงบเย็นไม่เสียชาติที่เกิดมาไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาขอท่านทั้งหลายได้รับสิ่งนี้ไม่เสียชาติที่เกิดมาธรรมะที่จะช่วยได้นี่จะเรียกกับธรรมะชาวบ้านธรรมะสำหรับชาวบ้านมีรายละเอียดดังที่ได้กล่าวมาแล้วขอท่านทั้งหลายพยายามศึกษาเข้าใจและปฏิบัติให้ได้ก็จะได้รับผลสมตามความมุ่งหมายไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนามีความสุขสวัสดีเป็นชีวิตเยือกเย็นอยู่ทุกที่ทาราตีการเทินขอยุติการบรรยายเมื่อไม่ถูกใจเป็นนรกเมื่อถูกใจเป็นสวรรค์ก่อนพระพุทธเจ้าในอินเดียเขาสอนว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าทำบุญไปสวรรค์ทำบาปไปนรกนั่นสอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดในอินเดียที่นี่พอพระพุทธเจ้าเกิดท่านว่าโอ้ฉันเห็นแล้วนรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอทำผิดต่อกฎปฏิจจสมุปบาทก็มีนรกเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอทำถูกตามกฎของปฏิจจสมุปบาทก็มีนรกเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้านะฝากไว้ให้เป็นของคนโง่เป็นของขวัญแก่คนโง่ถ้ามันเป็นพุทธบริษัทมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำผิดหรือทำถูกนี่คือนรกสวรรค์ของพระพุทธเจ้าลองทำอะไรผิดสิมันจะร้อนขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้ถูกมันสบายมันเย็นขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกินที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกอาการิโกคืออย่างนี้เอาไปไหว้ใต้ดินหรือบนฟ้ามันต้องรอต่อตายแล้วคนดีดีฆ่าใกล้ใกล้คนบ้าบ้าฆ่าไกลไกลคุณไปเลือกเอาเองจะเอาแต่ตายแล้วเรื่องกันที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเชื่อจะมาพูดเนาะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ต้องเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสจะไปมองให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นก็ปฏิบัติดูเองเถอะก็ฟังแล้วไม่ใช่ไม่ฟังแต่ยังไม่ต้องเชื่อไปดูเห็นว่ามันจริงอย่างนั้นแล้วปฏิบัติโอ้ไปเชื่อทีหลังธรรมะคืออย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นไม่ต้องเชื่อภายนอกแต่เชื่อภายในเห็นเหตุปัจจัยที่มันมีอยู่ที่คำพูดเนี่ยเหตุผลมันมีอยู่ที่คำพูดก็ลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดูก็โอ้มันก็จริงจริงก็ได้รับผลเรื่องกาลามสูตรไปศึกษาดีๆมีประโยชน์ที่สุดแต่ว่าถ้าศึกษาไม่ดีแล้วมันไม่เชื่อแล้วมันบ้าที่สุดไม่เชื่อโดยอาการสิบอย่าง
เชื่อในอาการอย่างเดียวคือเห็นเหตุผลอยู่ที่คำพูดคำกล่าวนั้นว่าถ้าทำเขาแล้วจะดับทุกข์หรือว่าทำเขาแล้วไม่ดับทุกข์ธรรมะสำหรับชาวบ้านเท่านี้ก็พอเกินพอโดยหัวข้อโดยรายละเอียดก็ไปปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาสัมปชัญญะดับไฟให้ทันท่วงทีถ้าไฟมันจะลุกขึ้นมาถ้าคนโง่มันดับไม่ได้มันยิ่งลุกใหญ่ถ้าคนฉลาดมันดับได้ดับได้ดับได้ทุกไฟทุกคราวที่ไฟมันจะเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยไฟถ้าไม่พัฒนาก็ช่วยไม่ได้พัฒนาชีวิตจะเป็นสิ่งที่สะอาดสว่างสงบวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง5วัน10วันนี่มันไม่พอหรอกเพียงแต่รู้วิธีว่าจะปฏิบัติอย่างไรกลับไปบ้านแล้วก็ศึกษาต่อไปปฏิบัติต่อไปมันก็จะพอสักวันนึงแต่3วัน5วัน10วันที่นี่ไม่พอมันไม่พอแต่มันพอเพียงให้รู้ว่าจะทำอย่างไรมาศึกษาให้รู้ว่าจะทำอย่างไรทั้งลองปฏิบัติดูแล้วด้วยว่าได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างมันดับทุกข์ได้จริง มีเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ปฏิบัติอานาปานสติก็ดับทุกข์ที่เกิดจากปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เป็นผู้ที่พ้นทุกข์ถ้าได้ความเข้าใจความรู้เพียงพอก็เรียกว่าคุ้มค่ามา ถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ได้รับประโยชน์อะไรกลับไปก็เรียกว่าไม่คุ้มค่ามาใช้เงินใช้เวลาไม่คุ้มค่ามาย่อมพบานเถิดกระบาง ย่อมพบานจะเถิดศีรษะเพราะท่านใช้เงินไม่คุ้มค่ามาก็ใช้เงินคุ้มค่ามาได้รับความรู้ได้รับการปฏิบัติเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วยมพบาลไม่เคหัวจะไหว้จะไหว้ยมพบาลจะไหว้เราจำให้ดีๆเกิดกิเลสและเกิดอนุสัยเมื่อสะสมไว้ในสันดานมากๆมันจะมีอาสวะที่จะพุ่งออกมาทำลายอนุสัยเสียด้วยด้วยญาณด้วยอริยมรรคด้วยอริยญาณคือปฏิบัติถูกต้องตามอัตถังคิกรรมะอนุสัยถูกทำลายไม่ไหลกลับออกมาเป็นอาสวะก็สิ้นอาสวะมันไม่ขัดกันเราจะทำไร่ทำนาขอทานไปพลางก็ได้ศึกษาธรรมะอย่าให้เกิดกิเลสหรือความทุกข์ในจิตใจทำไร่ทำนาไปพลางก็ได้มองเห็นความจริงอย่างนี้อยู่ก็ควบคุมไว้ได้ก็ไม่เป็นทุกข์ทำนายิ้มแฉ่งทำสวนยิ้มแฉ่งมีความเยือกเย็นพอใจว่าเรารู้มากขึ้นในการจะดับทุกข์รู้มากขึ้นทำนาอยู่ก็ได้ทำสวนอยู่ก็ได้อยากแก้ตัวกูไม่มีเวลาเอาเวลาเป็นธาตุกิเลสเสียหมดมันก็ไม่มีเวลาจริง
เอาเวลามาควบคุมกิเลสมันก็จะดับทุกข์ได้เอาละขอปิดประชุม